สาวสาวลาพเล่สวัสดีจ้ามื้อนี้ก้อยมีเมนูแซ่บๆมาสู่พี่สู่น้องเฮากินอีกแล้วจ้ะวันนี้ก้อยจะทำสมูจ้ะแหนมหมูเนาะไปซื้อมาจากตลาดเข้มกินกับบ่ได้จ้ะเสียดายเงิน20บาทห่อหนึ่งซื้อมาห่อหนึ่งยังเหลืออยู่ในตู้เย็นอยู่ได้จ้ะอันนี้หมูจ้ะก้อยซื้อหมูบดมาเนาะหมูบดที่ก็จะสับละเอียดนะจ้ะก้อยจะสิมาเนี่ยกองอันนี้เนาะให้มันสะเด็ดน้ำจ้ะน้ำเดือดน้ำยังเนี่ยเฮาก็มามาใส่เฮาก็มัดใส่ถุงเจาะห้อยไว้จ้ะแล้วก็เจาะให้น้ำเดือดมันหยดออกเนาะอันนี้ก้อยเอาใส่กระชอนไว้แล้วก็ไปไว้ในตู้เย็นแล้วก็กดๆนิดนึงจ้ะเวลาเขาเห็ดแหนมมันจะได้หนากินจ้ะพอได้เห็ดแล้วที่เป็นน้ำหนาเนาะเป็นเละๆน้ำหนาบ่หนากินกะลองเอาสูตรก้อยไปเบิ่งได้จ้ะเสียงผัวเมียก็จะผิดกันกระเทียมก็ใส่กระเทียมหลายเนาะเพราะว่ามันก็ได้น้ำมันหลายออยบ่มีอันอัตราส่วนตายตัวเนาะเพราะว่าก้อยเฮ็ดประจำจ้ะกะเอาเสียงผัวเมียหอมไร้บริพิษกันลูกหอก็ต้องทำใจนะจ๊ะใส่ข้าวจ้ะก็ใส่เป็นข้าวเย็นใส่ข้าวเย็นนะจ๊ะจะใส่เป็นข้าวสวยข้าวเหนียวก็ได้เนาะหนังหมูมื้อนี้ใส่หนังหมูหลายกับใส่กระเทียมหลายใส่น้ำมันหลายๆเสร็จดีจ้ะใส่เกลือสาวใจร้ายจะจับจะเข้มเนาะขันสักก้อนจ้ะบ่พอเกลือเข้าไปใส่ถ้ามันเข้มแล้วมันแก่บ่ได้นะจ้ะอันนี้ชูรสตามชอบนะจ้ะผู้ใดบ่มักก็บ่ใส่เนาะมาจ้ะทีนี้มาคนกันขันจ้ะล้างก้อยล้างมือสะอาดแล้วด้วยจ้ะได้เห็ดขายกับใส่ถุงมือเนาะก้อยเห็ดกินแต่ว่ามือจะคล้องกับล้างสะอาดหรือว่าก้อยเคยเห็ดตำใส่โคกเราแบบนี้นะจ้ะแต่ว่ามื้อนี้มันดึกแล้วเนาะก้อยเห็ดยังมาแรงจ้ะเลือกง่ายมากกับซื้อเครื่องเขามาเนาะแล้วก็มาเห็ดน่าจะเห็ดคลิปให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งเดี๋ยวก่อนจะเบิ่งเวลาก่อนขนาดนี้เวลา23นาฬิกา57นาทีเนาะยังมาเห็ดคลิปให้พี่น้องเฮาเบิ่งอยู่ตีห่าก็ต้องตื่นเนาะเลยจ้ะถ้าเป็นวันปกติหรอว่าเพราะว่ามื้ออื่นเป็นวันอาทิตย์เนาะ
ก็หยุดกับนอนดึกแน่จ้ะขันจะมาเนี้ยวดีกันแล้วจ้ะขันไปเรื่อยๆนะก่อนว่ามากินสมกะมือเดียวก็กินได้แล้วจ้ะขึ้นเดียวเนาะมืออื่นมืออื่นเทียงก่อยกะสิกินแล้วเราสั่งกะสิย่างมือแรงจ้ะอากาศเย็นๆสิกะสิมืออื่นไม่มาแรงเนาะวันอาทิตย์ไม่มาแรงเห็ดขึ้นวันเสาร์สิวันอาทิตย์ไม่มาแรงกำลังเริ่มเนียวแล้วจ้ะเริ่มเนียวแล้วแล้วก่อยขอคันก็นะจ้ะแล้วคันได้ทีแล้วก่อยสิเห็นเบิ่งเนาะได้แล้วจ้ะเห็นบ่ถ้าได้ก็จะเหนียวดีแบบนี้จ้ะนี่เนี่ยมันจะเป็นอันนั้นอยู่ข้างๆสิเหนียวจ้ะนี่เฮากระซิบเบิ่งนะจ้ะจางเกลือบ่เอาแตะๆเบิ่งเนาะเสร็จสับเรียบร้อยจ้ะก่อยคันมาประมาณ20นาทีแล้วแม่นบ่เดี๋ยวเบิ่งกันได้เมื่อกี้57เกือบ20นาทีแล้วจ้ะเหนียวดีก๋วยใส่กระเทียมไทยนะจ้ะใส่กระเทียมไทยเนาะจังหอมก๋วยสิบ่ตำละเอียดได้กระเทียมเหลือเป็นหัวน้ำเป็นสีน้ำเนาะเวลาเฮากินเฮากัดเข้าไปมันสิติดถึกหัวกระเทียมน้ำจ้ะมาที่นี่ก่อยกะสิมาปั่นเป็นก้อนปั่นเป็นก้อนไว้จ้ะใส่ถุงจ้ะปั่นเป็นก้อนกินเทียนหนึ่งเนี่ยเนาะเนี่ยก่อยสิเฮ็ดเป็นแหนมตุ่มเลยใครมีใบตองก็ใส่ใบตองก่อยบ่มีใบตองก่อยกะสิใส่ถุงเฮ็ดเป็นแหนมตุ่มคือก่อยเคยเฮ็ดนะจ้ะส่วนหน่อยเนาะที่ก่อยจะซื้อที่เขาเฮ็ดแล้วเนาะจ้ะก่อยหวานบ่แซ่บแล้วก็เห็นบ่ก็เห็นคลิปหนึ่งที่ก็เจ้าแชร์มาใน Facebook นะที่แหนมสิบแหนมเป็นแทงนะที่ก็เจ้าไปย่างไฟก็เจ้าวันเป็นพลาสติกนะตอนแรกก่อยก็มากินเด้แทงละ5บาทขายอยู่ใต้หอตะกี้ซื้อมากินดีอยู่เห็นคลิปนั้นเข้าไปมันไวๆนี่โอ้ยบ่กล้าซื้อกินเลยเฮ็ดกินเองปลอดภัยนะจ๊ะบ่มีสารยังสะอาดปลอดภัยเฮ็ดเป็นก้อนสิเนาะแล้วก้อยปั่นเป็นก้อนแล้วเดี๋ยวก้อยให้เบิ่งจ้ะนี่จ้ะก้อยปั่นไว้เป็นก้อนมาก่อนแล้วนี่นะได้ทั้งหมด12ก้อนจ้ะโลนึงพอดีเดี๋ยวก้อยจะเอาถุงมาใส่จ้ะมาจากเจ๊ยังมาห่อก้อยใส่ถุงต้องใส่แกงเท่านี้แหละถุงหูคุ้นเก่าเนาะใส่กับตะไคร้บีบทำยังไงก็ได้จะให้มันแน่นนะเสียงก็เจ้าพ่อกันกินเรานะคะลูกหลานขาของเราเอาในก่อยเห็ดด้วยระเบียงเราก็จับอย่างนี้หมุนเข็มก็แน่นแล้วจ้ะยางรัดที่นี่
น้ำจุ่มแบบนี้เอาไฟตัดออกเลยนี่เห็นป่ะเราก็จะได้แหนมเป็นตุ้มแบบนี้เดี๋ยวเห็ดตัวแล้วก่อยจะให้เบิ้งนะจ๊ะก่อนละเอียดห่อก่อนเนาะก่อนที่ห่อให้เบิ้งหลายเทียนนะจ๊ะเดี๋ยวก่อยขอเห็ดก่อนนี่จะเห็นป่ะก่อยห่อได้สามอันแล้วเรียบร้อยแล้วจ้าเนี่ยเห็นป่ะภารกิจเรียบร้อยจ้ะแหนมตุ้มแหนมตุ้มแหนมหมูเฮาเนาะเสร็จสับเรียบร้อยจ้ะไปแล้วจ้ะก่อนก็ขอบคุณเนาะขอบคุณคนติดกดเข้ามาเบิ่งจ้ะขอบคุณสําหรับการกดติดตามจ้ะคุณหลายๆนะจ๊ะเนาะอยู่ดีมีแฮงสุกูสุกคนจ้ะจังได๋กลับไปลองเฮ็ดกินเบิ่งจ้ะไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า